เราจะมาดูสวนแถวหลังบ้านกันนะครับอันนี้เป็นน้อยหน่าอันนี้ก็มะกรูดก็มีมะกรูดก็เยอะแต่ด้านหลังอันนี้ก็ต้นมะขามเดี๋ยวเราจะลองมาดูเห็ดกันนะมาหาเห็ดตามพื้นว่าจะมีไหมตามพื้นนี่มะกรูดเลยมะกรูดร่วงมะกรูดร่วงมาก็เวลาแพงๆก็จะมีคนมาสอยเอาเองเลยมาสอยไปทำเครื่องแกงอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีคนมาสอยมาเราจะไม่ค่อยได้เก็บไปขายก็มีก็เพื่อนบ้านก็มาเอาไปกินแล้วดูตามหาตามพื้นเนี่ยจะมีเห็ดมาอย่างนี้เราไม่ทราบว่าเห็ดนี่ต้องเอาเชื้อมาหมกไว้ก่อนหรือเปล่าถึงจะมีเห็ดเพื่อนๆท่านไหนมีวิชาในการทำให้เห็ดเกิดก็ลองแนะนำกันมานะครับเห็ดนี้มันก็จะเกิดตามที่แบบทับถมอับๆชื้นๆนะแบบอย่างนี้มันก็ชื้นๆนะแล้วมาหาดูตรงอย่างนี้ก็เห็ดไม่ทราบว่าเห็ดอะไรนะมันขึ้นตามไม้ที่ทับถมกันเนี่ยอย่างนี้ไม่ทราบว่ากินได้หรือเปล่าอย่างข้างล่างก็มีนั่นนะข้างล่างนี่ก็มีเราไม่มีความรู้เรื่องเห็ดนี่อย่างเงี้ยไม่ทราบว่าเอาไปทานได้หรือเปล่าไม่รู้นะนี่อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เยอะเนี่ยชิ้นแบบนี้เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรอ่ะเนี่ยฮะเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดอะไรครับไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะเราไม่มีความรู้เรื่องเห็ดมาอย่างนี้ก็เห็ดอย่างนี้ก็มีขึ้นก็ลองมาสำรวจดูอ่ะถ้ามีแนวทางก็เดี๋ยวเจ้าวันหลังเจ้าเชื้อมันมาทิ้งไว้บ้างเพราะตามข้างรั้วข้างๆบ้านมันเป็นที่แบบอับชื้นอย่างเงี้ยที่อุดมสมบูรณ์อับชื้นเราก็อยากจะเอาเชื้อเห็ดมาลงแต่ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เชื้อเห็ดอะไรครับท่านที่มีความรู้ก็แนะนำกันมานะครับขอความรู้ด้วยครับก็มีความรู้ก็แค่ไปซื้อเขากินเห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้าที่ขายตามตลาดครับถ้าจะมาเก็บอย่างนี้ไม่กล้ากินครับไม่มีความรู้เลยใครรู้ก็แนะนำหน่อยครับมันมีที่แบบอับชื้นเยอะต้นไม้เก่าๆล้มทับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูแถบทางนี้กันบ้างก็มันหน้าฝนแล้วมันจะเป็นที่แบบอับชื้นอย่างเงี้ยอันนี้เจอเนี่ยไม่ทราบว่าเห็ดอะไรนะทานได้หรือเปล่าไม่รู้เราจะไม่เก็บดีกว่าขอความรู้จากท่านผู้รู้ดีกว่านะว่าเห็ดอะไรถ้ามีแนวทางที่เราจะมาเพาะได้เงี้ยเราจะเอาเชื้อมาลงไว้ตามคนโคนเนี่ยไว้แล้วก็ถ้าออกเยอะก็จะได้แบ่งกันกินเนี่ยจะมีแบบที่เก่าๆเยอะต้นไม้เก่าๆแบบใบไม้ทับถมเยอะๆอย่างเงี้ยนี่ถ้าเราเชื้อมาลงเงี้ยมันจะออกหรือเปล่าไม่รู้นะเราไม่มีความรู้ขอความรู้หน่อยครับท่านผู้ใดมีความรู้เรื่องเห็ดการเพาะเห็ดแนะนำมันเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวจะลองส่งหาไปเรื่อย
ี่ยมันก็มีแนวทางนะเนี่ยมันเนี่ยอย่างเงี้ยใช่มั้ยนี่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีเกิดนี่ครับมันมีเห็ดเกิดเนี่ยไม่รู้ว่าเห็ดอะไรกินได้หรือเปล่าคือเราอยากศึกษาแนวทางว่าสภาพดินแบบเนี้ยเราสามารถเอาเชื้อมาลงแล้วมันจะเกิดเห็ดได้ไหมแล้วจะต้องนำเห็ดอะไรมาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ขึ้นของมันแหละเรามาดูเป็นแนวทางครับเนี่ยมันมีสภาพมันเป็นแบบใบไม้ทับถมกันเยอะๆใบไม้ทับถมอย่างตรงนี้ก็มีอย่างตรงนี้มันก็มีขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะได้นะเดี๋ยวผมต้องศึกษาหน่อยพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้รู้ก็ขอคำแนะนำหน่อยครับจากใต้สวนใต้ต้นไม้อันนี้ส้มโอน้อยหนาต้นยออันนี้ลูกยอต้นยอพวกใบพวกนี้มันก็ร่วงไปทับถมกันอะทับถมกันอยู่ด้านล่างมันก็เป็นแบบเก่าๆใบไม้เก่าๆเนี่ยอย่างเงี้ยต้นมะกรูดสูงใหญ่เป็นแถบเลยนะแถบยาวไปนู่นเลยครับต้นมะกรูดต้นมะพร้าวทางด้านล่างมันก็จะมีแบบอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบทับถมกันอยู่สภาพมันตามสภาพมันอ่ะมันน่าจะเป็นเห็ดได้อ่ะก็มีแนวทางมีเห็ดขึ้นบ้างอ่ะแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันไม่มีเชื้อนะถ้ามีเชื้อมันน่าจะมีนะอย่างเราจะเพาะเอาเห็ดอะไรมาเพาะได้มั่งเนี่ยอย่างนี้อุ๊ยอย่างนี้เจอเยอะเลยครับนี่ครับมาเจออย่างนี้เห็ดอะไรครับนี่ครับโอ้โหเห็ดเยอะเลยเนี่ยอันนี้เราไม่มีความรู้เลยนะเห็ดอะไรครับเพื่อนๆรู้ช่วยแนะนำคอมเมนต์กันหน่อยครับอันนี้มันขึ้นอันนี้จะเป็นต้นมะพร้าวเก่านะอันเนี้ยไม่มีความรู้เราไม่เก็บไปกินแน่นอนครับไม่มีความรู้เลยครับความรู้ก็คือแน่นอนก็คือไปซื้อเขากินในที่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูอะไรพวกเนี้ยที่เขาขายอะเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะมากเลยเนี่ยมันขึ้นจากต้นมะพร้าวเก่าต้นมะพร้าวเก่าที่เลยที่ล้มทับถมเนี่ยตัดต้นมะพร้าวไปเนี่ยมันขึ้นเนี่ยนะไม่รู้เห็ดอะไรนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาเลยครับเห็ดอะไรครับวิธีการปลูกกันด้วยก็ดีนะอย่างนี้ก็มันกันเนี่ยอย่างนี้ก็ขึ้นนี่ขึ้นสวยครับเนี่ยนี่ครับเห็ดอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเป็นชั้นๆเลยนะเนี่ยขึ้นเป็นชั้นเลยเนี่ยไม่รู้เห็ดอะไรครับแสดงว่าพื้นที่มันก็อุดมสมบูรณ์ได้นี่เดี๋ยวเราลูกกระเพราออกเห็นไหมนี่ลูกกระเพราที่เก่าๆเนี่ยอันนี้ก็มีฮะแต่นี้ยังไม่บานไม่รู้ว่าตัวเดียวหรือเปล่านะคนละสีเนี่ยอันนี้ตูมอันนี้บานแล้วมันสีมันคล้ายๆกันไม่รู้ว่าอย่างเดียวกันหรือเปล่าเพื่อนๆใครรู้ก็ลองแนะนำมาหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้เห็ดอะไรครับเยอะแสดงว่าเป็นแนวทางได้เลยนะเป็นเดี๋ยวผมจะต้องศึกษาดีๆแล้วก็จะเอาเชื้อมันมาลองทิ้งไว้เนี่ยเราไม่เก็บนะปล่อยไว้เงี้ยเพราะเราเก็บไปเราก็ไม่ได้กินเนี่ยใกล้ๆกันเลยเนี่ยสองอันเนี่ยอันนี้สีส้มๆถือว่าใช้ได้นะเรามาลงมาสำรวจดูเห็นเพื่อนๆถ่ายคลิปเกี่ยวกับเห็ดเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นตลอดไปเลยนะแต่ถ้าลื้อเข้าไปเรื่อยก็คงมีเรื่อยๆเข้าไปด้านนู้นเลยอันนี้ก็เป็นยอดกระถินอุดมสมบูรณ์ครับ
เนี่ยข้างล่างนี่ก็มีเห็ดขึ้นดอกดอกเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขึ้นแสดงว่ามันได้เลยครับเนี่ยถ้าเรามีความรู้หน่อยเดี๋ยวจะต้องไปศึกษาครับศึกษาแล้วก็ลองดูนี่ใบมะกรูดเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยลูกมันเลยนะเนี่ยลูกมันต้นมันก็ออกอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในตลาดมันก็จะเป็นราคาได้อยู่นี่มันก็อย่างเงี้ยไปซื้อเข้าต้มยำชุดหนึ่งก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็5 บาท 10 บาทแต่อยู่นี่ก็ไม่ค่อยมีราคาอย่างมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวนี่หล่นมาแล้วอย่างนี้สามารถเอาไปแกงได้ร่วงมาจากต้นสูงนัวต้นสูงด้านบนต้นสูงเพราะต้นมะม่วงเนี่ยนี่ต้นมะม่วงสูงมากเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาถือว่าคลิปนี้เป็นแนวทางนะเราจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเห็ดจะลองดูบ้างครับเนี่ยสภาพอากาศสภาพพื้นที่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยใบไม้ทับถมมันเยอะๆอย่างด้านล่างเนี่ยใบไม้ทับถมมันเยอะๆเลยถ้าเราศึกษาดีๆเอาเชื้อมาลงมาทิ้งไว้อาจจะเป็นป่าเห็ดได้นะเพราะว่าอย่างเงี้ยไม่เคยแบบมาฝาดมันหรอกตามสวนอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้ทับถมอย่างเงี้ยมันเป็นปุ๋ยดีขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจากช่องสม A2M นะครับเหนื่อยเลยครับวันนี้เดินสำรวจอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราจะนำคลิปดีๆสาระแบบนี้มาให้ชมกันอีกครับอันนี้เป็นมะกรูดที่ต้นมันล้มไปมันก็จะแตกยอดขึ้นมางามสวยมากครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับ